ำไมเงียบๆคืออะไรอย่าเลยนะเดชเอานักกล้องกับลูกเอาเป็นยังไงบ้างมาร่วมงานสุขภาพตอนนี้สุขภาพเรา 100% ยังไงบ้าง 100% ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมกับทางโรงพยาบาลบางประกอบ9 International นะครับก็จัดงาน Healthopia นะครับผมเป็นงานแฟร์สุขภาพมหากรรมพลสุขภาพก็มีเรื่องราวดีครับผมเกี่ยวกับคนที่สนใจในการที่จะดูแลสุขภาพในปีนี้และปีต่อไปนะครับแน่นอนก็ใครที่สะดวกนะครับผมก็เรียนเชิญมาได้ที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับผมนี้แต่วันนี้จนถึงวันที่9กันยายนนี้นะครับเราเป็นไงบ้างโอเคครับพร้อมครับตอนนี้ก็กายภาพไปเรื่อยๆครับเพื่อที่ว่าจะได้แบบให้มันเมนเทนความยืดหยุ่นไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถามว่าใช้งานก็เริ่มใช้งานได้ปกติแล้วแต่คือสิ่งนึงที่คุณหมอเตือนก็คืออย่าไปกระแทกอะไรแรงๆอย่างเช่นไปชกมวยหรือว่าไปเล่นอะไรที่มันแบบเป็นอันตรายที่มันเป็นการกระแทกอย่างรุนแรงหรือว่าการเหวี่ยงการฟาดอะไรเงี้ยอาจจะทำให้มันเกิดการร้าวขึ้นมาอีกก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็เริ่มซ้อมแล้วเดือนนี้ครับอย่างในภาคของการออกกำลังกายที่เราชอบออกมันได้แค่ไหนมันตอนนี้เวทลิฟติ้งได้ปกติครับแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้หยุดต่อยมวยปีนึงนะครับผมจริงๆก็เห็นด้วยแหละครับเพราะมันจริงก็เรายังต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบละครเวทีตั้ง3เดือนเต็มๆอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็คงอยู่นิ่งๆทำทุกอย่างให้มันแบบเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วก็ให้พร้อมจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยกลับไปใช้ชีวิตด้วยแบบไลฟ์สไตล์แบบเดิมที่เราแบบบ้าระห่ำกับการออกกำลังกายอะไรเงี้ยฝืนตัวเองเพราะว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราทำมาตลอดมันไม่ฝืนหรอกครับแต่ว่ามันก็มีวิธีอื่นที่เราจะได้แบบออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างตอนนี้ก็งานก็ค่อนข้างเริ่มเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับก็คงไม่ค่อยได้มีเวลาไปแบบเล่นกีฬาอะไรมากตอนนี้เห็นว่าเริ่มซ้อมแล้วใช่ไหมคะซ้อมในส่วนไหนบ้างคะพี่ตอนนี้ก็จะเป็นพาร์ทของการเริ่มกลับไปซาวด์เช็คไปวอร์มเสียงไปร้องเพลงก่อนนะครับผมแล้วก็ประมาณสักปลายเดือนกันยายนก็คงจะเข้าไปในเรื่องของพาร์ทของการแสดงประมาณนั้นเพราะเดือนตุลาก็มีเวลาแค่ประมาณ3อาทิตย์แต่จริงๆแล้วบางทีอาบน้ำอยู่ทำอะไรอยู่เพลงกับภาพในหัวมันยังวนเวียนอยู่อะไรเงี้ยครับมันไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องดีนะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเราก็ยังหล่อเลี้ยงตัวละครชาลีฟไว้กับตัวเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยอย่างเรื่องร้องเพลงมันแต่ว่าอย่างเรื่องหุ่นเพราะว่ามันก็จะต้องไม่ยอมครับหุ่นยังไงก็ต้องเอากลับมามันจะแบบเห็นชัดยิ่งกว่าครั้งที่แล้วหรือว่าผมก็ทำให้ดีที่สุดแหละครับก็แต่ผมเชื่อว่าทีมพี่ๆอ่องซอมกับนักแสดงทุกคนก็คงจะไม่ยอมผมเช่นกันก็เลยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องแบบขยันออกกำลังกายนะอะไรเงี้ยแค่ซิตอัพอยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องทำอะไรเงี้ยครับจะปล่อยตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่ามาตรฐานเราต้องเข้าเดิมให้ได้อย่างเมื่อเวลามันเหลือเดือนกว่าใช่ไหมเกือบสองเดือนครับเตรียมตัวขนาดไหนการฟิตหุ่นที่มันจะต้องแบบว่าจริงจังให้มันดูแบบจริงๆก็ไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยไปกว่าตอนที่โชว์แต่แค่ว่าไม่ลีนเท่าตอนนั้นเฉยตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่แบบก็กินปกติแล้วก็ออกกำลังกายปกติแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราเล่นละครเวทีมันค่อนข้างจะกินไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่อาจจะกินเที่ยงแล้วก็กินอีกทีตอน4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่คือชาลีตัวขยายครับตอนนี้เหมือนณเดชน์ลีนลงมาเอ้าเหรอผมรู้สึกว่าผมตัวใหญ่ขึ้นนะจริงเหรอจริงตรงนั้นเนี่ยอ๋อแบบรู้สึกว่าตัวใหญ่ขึ้นกว่าตอนเป็นชาลีความคิดส่วนตัวนะเพราะตอนนั้นน้ำหนักแค่ประมาณ72 73ตอนนี้75แต่ว่าได้เห็นซิกแพคแน่นอนเห็นแน่นอนต้องเห็นแน่นอนจำเป็นต้องเห็นอยู่แล้วเพราะมันมีอยู่ในซีนด้วยอะไรเงี้ยครับยังมีความกังวลอะไรกับการกลับมาครั้งนี้ไหม30กว่าแล้วไม่มีครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำทุกอย่างให้มันเต็มที่คือจริงๆรู้สึกว่าอยากทำให้มันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำมันจะมีแรงจูงใจตรงนี้ของเราอยู่อะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างนึงมันมีแต่ความกระหายที่อยากจะทำแล้วตอนนี้ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเราทำให้คนดูเสียเวลามานานแล้วตอนนี้เราต้องกลับมาทำให้คนรู้สึกว่า 2-3 เดือนที่ผ่านไปคือแบบเขาก็คงจะรู้สึกว่าคุ้มค่าการรอคอยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเราอยากจะบอกคนที่มีบัตรเข้ากรรมวันนี้ก็จะรอดูครับ ก
กรรมไว้แล้วก็เอาไปให้น้องๆที่รับตัวด้านหน้านะครับอย่ามาปาใส่ผมจริงๆก็อยากฝากถึงทุกคนครับผมมาร่วมสนุกเดินทางกับพวกเรานะครับกับฟาโตไซด์มิวสิคอลได้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมนี้นะครับผมเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็เรามีการเพิ่มรอบด้วยสำหรับใครที่นะครับผมไม่สามารถที่จะไปในวันที่ทางรัชดาธิเตอร์เปลี่ยนตั๋วให้ก็สามารถที่จะเลื่อนไปในเวลาที่เรากำหนดได้ซึ่งเรนจ์ค่อนข้างกว้างมากๆอันนี้คือเพิ่มรอบจากเดิมเพิ่มรอบจากเดิมครับเพิ่มมัน30กว่ารอบที่เลื่อนออกมาใช่ครับทีนี้ก็เพิ่มอีกมาค่อนข้างเยอะอยู่ก็คือถ้าใครจะกดทันหรือมันโซเอาไปแล้วไม่แน่ใจเรื่องผมว่าน่าจะยังไม่ได้โซเอาครับเพราะว่ามีการเพิ่มรอบมาแล้วก็หลายๆท่านอาจจะติดไปต่างประเทศอะไรด้วยเพราะว่าทีนี้ทางผู้ใหญ่ก็เลยเล็งเห็นว่าให้มีการเพิ่มรอบด้วยเพื่อที่คนอื่นจะได้มีช่องทางในการมาใหม่แสดงว่าอยากให้แบบว่าใครที่ยังกดไม่ทันนะอยากดีจริงๆเพราะว่ารอบแรกมันโซเอาแบบเร็วมากใช่ครับจริงๆโซเอาไปแล้วแต่ว่ารอบนี้เราเพิ่มตั๋วเพราะว่าเราจะได้ให้คนที่ไม่ได้ดูมาได้มาดูในครั้งนี้ด้วยอะไรเงี้ยดีใจมากหลายคนรู้สึกว่าอยากดูมากดีใจมากๆคือมันก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องไม่ทำให้ทุกอย่างมันแบบทุกโชว์มันทุกวันทุกโชว์มันจะต้องดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้คนดูในทุกๆรอบรู้สึกว่าได้รับความเต็มที่ความเต็มใจจากพวกเราทุกคนให้เสมออะไรเงี้ยครับหลงมันไหมถ้าปีหน้าเขาอยากให้อีกมีสเตจหรือว่าเรื่องใหม่ขอพักก่อน เพราะว่ารู้สึกว่าคิดว่ามันต้องมีการพักสำหรับละครเวทีผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ทุ่มเทมากๆทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็จิตใจยิ่งกว่าละครโทรทัศน์ในความรู้สึกผมเพราะว่ามันแอบมีความเครียดสะสมด้วยครับอะไรเงี้ยมันเรียลไทม์มันสดมากๆแล้วเราใหม่กับมันมากๆละครโทรทัศน์มันยังมีเทคยังมีคัทได้พอไปตรงนั้นจริงๆเลยรู้สึกว่ามันเรากำลังเอนจอยกับมันมากๆครับแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากนี้ไปอาจจะพักสักปีนึงถ้ามีโอกาสก็ยินดีจะกลับไปเล่นอีกถ้าพี่บอยให้โอกาสพี่ถามเลยสิ่งที่เด็กบอกมันเครียดคืออะไรผมคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่นอยู่บนสเตจอะครับปัญหา108,900มันจะเกิดขึ้นบางทีคนดูอาจจะรู้คนดูอาจจะไม่รู้ก็ตามนะครับไม่ว่าจะดาบหักเสียงแหบเสลดติดคอเดินสะดุดวิ่งผิดคิวอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทําให้มันดีทุกรอบให้มันมาตรฐานดีกว่าเดิมแต่บางครั้งมันมีความผิดพลาดมันเลยทําให้รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะแฮนด์เดิลทุกอย่างได้ด้วยตัวเรามันจริงๆมันเป็นความคิดที่ผิดนะครับแต่ว่าผมก็จัดการกับตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเราอยากให้มันดีทุกรอบเลยอยากทําให้ดีทุกรอบเพอร์เฟคชันนิสต์ทุกรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อมันเป็นเสน่ห์ของมันถ้าเราไม่ผิดบางคนอาจจะผิดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องแบบtake it easy let it go ให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่าไป take it serious อะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันไป enjoy ไปกับมันอาจจะ improvise ได้ในอะไรที่เกิดขึ้นณเวลานั้นอะไรเงี้ยมันมีทางออกเยอะเราแค่ยังไม่เจนเวทีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวกลับไปครั้งหน้าเนี่ยเราคงจะพริ้วไหวกว่านี้เพราะว่าเป็นนักเดทคนในค่ายบอกว่าต้องทําได้ผมไม่รู้สึกว่าคนดูคาดหวังผมรู้สึกว่าผมคาดหวังตัวเองมากกว่าตัวดันตัวเองมากกว่าที่จะปล่อยให้คนดูมากดดันเราเพราะผมรู้สึกว่าการที่คนดูมากดดันเราจะไม่สนุกที่เราจะให้เขาอะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราโอเคเราสนุกกับมันแล้วผมว่าคนดูจะได้รับความรู้สึกตรงนั้นจากนักแสดงทุกคนที่อยู่ในฟ้าจักรไซด์ของชั้นบนอีกหนึ่งเรื่องขอถามโมเมนต์กับน้องเกลอ๋อฮะเป็นยังไงบ้างคะน้องน่ารักมากครับแล้ววันนั้นเพิ่งตื่นนะฮะผมก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะกลัวน้องร้องไห้ครับบางทีเด็กแบบเพิ่งตื่นก็จะร้องไห้อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้แบบเข้าไปแต่พอสักพักเขาก็เริ่มชินเขาก็ให้อุ้มอะไรเงี้ยครับหนักมากหนักใช่ไหมรู้สึกว่าถ้าตัวเองมีลูกคือจะต้องไปแบบต้องไปยกน้ำหนักกันนี่เหรอคือยกเวทแล้วรู้สึกว่าแรงเราไม่ได้มีค่าเลยอ่ะกล้ามเรามันไม่ได้มีคุณค่ากับการยกเด็กเลยอะไรเงี้ยแต่ยากคือยกแบบสบายมากอุ้มได้แบบว่าเห็นท่าเขาไหมคะคือแบบแล้วผมคือแบบอะไรวะคือแบบยกเวทมาตั้งชีวิตการยกเด็กคนนึงทำไมมันปวดแขนขนาดนี้อะไรเงี้ยถ้าเต็งมีนุ่งก็คงต้องแบบทำกันบ้านให้ดีหน่อยแล้วพอเราได้อุ้มแล้วรู้สึกยังไงบ้างแบ
ก็อบอุ่นนะครับอบอุ่นนะครับคือน้องเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วน้องน้องอบิเกลน่ารักมากๆแล้วก็อัธยาศัยน้องแบบดีอ่ะน้องคุยเก่งอะไรเงี้ยครับแล้วมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอะไรคุณแม่เขาส่งสอนมาดีมากๆตอนที่อุ้มน้องก็คือน้องเก่งน้องเอวน้องเกลอาจจะเก่งๆนิดนึงก็มีความไปเปรียบเทียบกับตอนที่อุ้มใส่ฟ้าพายุตอนนั้นก็เป็นเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แบร์ได้เห็นภาพที่เป็นการเปรียบไม่ถึงผมเก่งใช่ไหมครับไม่ถึงว่าน้องอ๋อน้องเก่งเหรอผมว่าผมก็เก่งนะครับพี่แบบยังไม่แบบยังไม่รู้ว่าจะต้องเล่นกับน้องยังไงกลัวน้องแบบไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบแต่ก็เป็นความรู้สึกดีนะครับแต่ว่าพออย่างแต่อย่างเวลากังวลอุ้มเด็กนะเด็กจะกังวลเรื่องอะไรกลัวเขาร้องไห้ผมไม่ชอบให้เด็กร้องไห้ใช่บางทีแบบโทษนะฮะแบบบางทีเจอที่ไหนผู้ปกครองชอบแบบเอานี่นี่มุ้งไปหน่อยมุ้งไปหน่อยถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเด็กร้องไห้ถ้าเด็กร้องไห้แล้วหน้าเราไปเลยผมจะแบบสงสารน่ะผมไม่ได้ผมจะแบบไม่เอาครับเดี๋ยวน้องร้องไห้ไม่ได้อุ้มอะไรเงี้ยครับคือถ้าไม่ใช่ลูกเราเราก็ไม่กล้าอุ้มอะไรแต่ว่าโมเมนต์ของการอยู่ด้วยกันทั้งสามคนพี่อาญาพี่ณเดชน่ารักไหมครับน่ารักรอดูครับรอดูภาพในฝันไหมแต่ว่าภาพนี้ในหัวมีแล้วรอดูครับรอดูยังไม่ใช่ตอนนี้ครับหลายๆคนบอกว่าเป็นโมเมนต์ครอบครัวอะไรเงี้ยโมเมนต์พ่อแม่อะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แพลนไว้ครับแพลนไว้ว่าถ้าแบบเราพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมีน้องกันแสดงว่าถ้าเป็นลูกเราเองเราจะไม่เค้าเขินจะไม่กังวลไม่นะฮะผมรู้สึกว่ามันจะมีความสบายใจมีความสนิทสนมอะไรครับเลือดเนื้อเชื้อไขเราอะไรเงี้ยแต่เราก็อาจจะแบบเราอาจจะห่วงมั้งไม่รู้ผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นไม่รู้อาจจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยยายาดูผ่านดูผ่านมาในการอุ้มเด็กกันทั้งที่เขาเล่นกับน้องน่ารักกันตายพี่จับห้อยหัวอะไรเงี้ยเขาเป็นผู้หญิงนะลูกใช่ผมแบบผมไม่อุ้มไม่เฉยนิ่งอะไรเงี้ยครับแต่ย่าแบบพาหมุนพาห้อยโหนพาอะไรเขาชอบเล่นกับเด็กพี่ถามย่าไม่ทำไมยูอุ้มได้แบบสบายไม่หนักเลยไม่อะไรเลยถามเหมือนกันครับแต่ย่าบอกว่าพอปล่อยแล้วรู้สึกว่าแขนชาไปหมดคือตอนอุ้มอยู่รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะความดีใจกับความตื่นเต้นที่ได้เจอน้องอะไรเงี้ยมันทำให้น้องรู้สึกว่าแบบมีแรงไหวอยู่ตลอดเวลาแต่พอแบบน้องลงเมื่อไหร่คือแบบแขนแบบแขนลอยอะเขาเรียกแขนแบบหมดแรงเลยอะไรเงี้ยแขนเปรี้ยแต่ว่าเราก็เห็นที่ย่าให้สัมภาษณ์มันบอกว่าพี่บอกว่าอยากมีเยอะๆแต่ว่าเห็นแล้วพี่ถามรู้กันไหมครับว่าหนูเป็นคนคลอดครับตามนั้นแหละทำไมไม่มีการเสริมเลยไม่มีไม่คือจริงๆอ่ะเค้ามันแซวเค้าเล่นบ่อยว่าอยากมีเยอะๆอะไรเงี้ยเค้าก็คุยกันว่าคนเดียว2คนก็พอแล้วซึ่งความจริงเราก็คิดอย่างนั้นแหละครับความจริงเราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราก็อยากให้แบบดูแลแต่ละคนให้ออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยไม่ได้แบบอยากจะมีแบบเยอะอะไรเงี้ยแต่ของย่าเค้ามี4ใช่มั้ยฮะย่าของพี่น้องเค้าว่าอ๋อใช่ครับใช่แต่ว่าผมกับน้องน่าจะมองว่าแบบเดี๋ยวมีคนนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันถือว่าเป็นเหมือนเข้าป.1สาขาผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันไม่ใช่แบบเรื่องที่แบบจะมากําหนดกันได้ว่าแบบจะมี2คนมี3คนอย่างทุกวันนี้นวัตกรรมมันอำนาจอยากมากับคิมก็รู้สึกว่าถ้ามีก็อยากมีแฝดเลยตรงนี้ต้องมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนก็เกี่ยวกับพี่หมากครับก็อาจจะอย่างหมากกับคิมอาจจะแบบใช่มั้ยฮะคิมก็แบบพร้อมแล้วได้อยู่ในใจพี่หมากก็พร้อมอะไรเงี้ยครับการถ้ามีลูกแฝดได้ก็คงจะน่ารักมากๆเลยอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นคุณอาคุณน้าไปดูแลช่วยดูแลให้เวลาทั้ง2คนไปดินเนอร์สวีทกัน2คนแล้วเราอาจจะไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้อะไรเงี้ยใช่มั้ยฮะจริงๆการเล่นกับลูกคนอื่นมันก็มีความสุขนะพี่มันก็แบบเหมือนกับได้แบบเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือมีโอกาสได้เจอหมาคิมล่าสุดประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เห็นเขาเริ่มคุยกันแล้วนะว่าแบบอีกปี2ปีอะไรเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าน่าจะมีใกล้ๆกันเพราะว่าถ้าเทียบกับไทม์ไลน์ของเราแล้วจริงๆนะอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้ต้องดูแต่ว่าคิมหมาพร้อมมากพอมากผมว่าน่าจะน่ารักมาก
แต่เขารอมีภาพยืดเหมือนเรามีภาพหมดแล้วนะหรือยังเดียวอ่ะน่าตัวใหญ่มากใช่แกดูแล้วแกมีภาพไปหมดแล้วอ่ะใช่เออเดี๋ยวก็แต่งแล้วว่าจะเริ่มแล้วเนี่ยทุกอย่างเหมือนมีภาพเอาไปถึงผมอ่ะเหรอเออดูภาพเราเหมือนว่าเห็นไปหมดว่าเราจะทําอะไรบ้างถ้าต้องถึงวันที่แต่งงานวันที่จะต้องยังเลยต้องคุยกันแบบต้องคุยประชุม brainstorm กันกับไอ้ย่าอีกครั้งนึงว่าแบบเราจะแบบงานจะเป็นยังไงจะเริ่มตรงไหนดีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คุยคร่าวๆไปแล้วครับคุยคร่าวๆไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าถ้าเวลาจัดสรรเร็วๆก็เดี๋ยวแจ้งให้พี่ทราบแต่สิ่งที่เด็กพวกนี้มันดูรีแลกซ์มากขึ้นมันดูไม่มีความภาวะกดดันที่แบบทุกคนคาดหวังว่าจะต้องแต่งเมื่อไหร่ต้องแต่งเมื่อไหร่ตอนนี้เราดูแบบในสตอมเรียบร้อยแล้วว่าใช่ครับก็ประมาณนึงครับแล้วก็จริงๆก็ถึงแม้ว่าเราขอกันมาก็ปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ไม่อาจจะไม่เป็นต้องแต่งภายในปีนี้ใช่ไหมฮะจะแบบแต่ก็เหลือต้นปีนะอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้เห็นสายตาเราแบบนี้เลยละเดี๋ยวถ้ามีวันแล้วเดี๋ยวจะบอกครับไม่ซุ่มคือนี่ค่ะเดี๋ยวนี้จะเห็นพี่ณเดชกับพี่ย่าไปเดทกันแต่งชุดสบายๆไปกินข้าวช่วงนี้ก็ครับไปช้อปปิ้งครับมีเวลาก็ไปช้อปปิ้งคือส่วนใหญ่แล้วผมกับน้องไม่ค่อยได้ไปเดินห้างกันเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่ามีเมื่อ2วันเมื่อวานนี้ไปช้อปปิ้งกันอะไรเงี้ยครับก็นานๆทีได้ออกไปเดินเที่ยวเดินช้อปกันไปเป็นคนถือไปเป็นแบบว่าบริการเป็นบริการถือของให้เติมความหวานไปดูแลนานๆทีที่ได้เติมความหวานไปทำอะไรกันบ้างดูหนังกินข้าวออกกำลังกายคุยกันบางทีก็ไปเดินเล่นบางทีก็ทำอาหารกันกินอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ฮะบางทีก็นั่งอ่านหนังสือข้างกันแต่ว่าคือไม่ได้อ่านเรื่องเดียวกันหรอกครับแบบอ่านคนละเรื่องแต่ว่าก็แบบก็อยู่ใกล้ๆกันมันก็แบบแฮปปี้แต่ณเดชน์ก็คือได้กลับมานั่งมอเตอร์ไซค์สนใจใช่ๆที่วินนักร้องนะ2เดือนหายไปใช่ๆคิดถึงบอกว่าช่วงนี้นั่งไม่ได้ครับพี่ก็ถามว่าหายไปไหนมาอะไรเงี้ยก็บอกว่าแบบมีอุบัติเหตุหน่อยอะไรเงี้ยการได้ไปเดทกันเหมือนคู่รักธรรมดาทั่วไปมันตึงความรักยังไงบ้างครับมันดีใจไหมผมว่าจริงๆก็การมีเวลาให้กันมันก็เป็นเรื่องที่คนเป็นคู่รักกันสมควรที่จะให้กันมีเวลาให้กันแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองกันด้วยนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ครับก็คุยกันตรงๆว่าแบบเมื่อไหร่ที่เราอยากทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นฮอบบี้เรามันเป็นความสนใจของเราอย่างเช่นไปออกกำลังกายอ่านหนังสือหรือว่าจะไปดูหนังคนเดียวอะไรเงี้ยครับคือเราก็ไม่มีปัญหากันคือถ้าเราคุยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีการแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยกันก็มีความสุขครับอยู่คนเดียวเหงาครับอยู่กับเขามีความสุขกว่าเยอะครับการออกไปกัน2คนมีแบบแฟนๆเข้ามาทักบ่อยนะครับพี่เดชพี่ยาแต่คนสบายทักบ่อยครับทักบ่อยทักบ่อยครับเดินไปไหนเขาก็ทักเราปลอมตัวมั้ยเราปลอมตัวปกติปกติครับปกติครับปกติไม่ปลอมตัวใส่แว่นไม่ใส่แว่นด้วยไม่ถ้าอยากหล่อก็ใส่แบบแว่นกันแดดอะไรเงี้ยเราหล่อหน่อยก็ใส่ก็มีปลอมตัวมั้ยแบบไม่ปลอมไม่รอดพี่ไม่รอดเขาจำได้ใส่หน้ากากใส่มาสก์เขายังจำได้เลยเขาบอกเขาจำคิ้วได้แปลว่าต้องลบคิ้วไม่รู้ผมต้องกันคิ้วหรือเปล่าจริงหรอใช่เขามองผ่านถึงมองจำใช่เขาบอกจำคิ้วได้อะไรเงี้ยแสดงว่าไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยไม่รอดสายตาไม่รอดสายตาจริงๆครับสุดท้ายแล้วฝากที่หยดจะเข้าแล้วโอเคครับก็ที่หยด2นะครับผมรับรองว่ามันกว่าภาคแรกนะครับผมติดใจแล้วก็ใครที่ติดตามที่หยดสำหรับภาคแรกมาแล้วนะครับผมรับรองว่าภาคนี้จะตอบโจทย์ในทุกๆอย่างเลย10ตุลาคมนี้เจอกันทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนเดือดครับภาคนี้เดือดจริงๆภาคแรกว่าเดือดแล้วภาคนี้ทุนเยอะกว่าเดิมเดือดกว่าเดิมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แดขอถ่ายเปียก